ใครก็ไม่โทษใครโทษตัวเองถึงขั้นน้ำตาไหลเมื่อเธอมีโอกาสมีพื้นที่เคลียร์ใจแบบจัดเต็มหมดเปลือกถึงดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากตกเป็นข่าวว่าเป็นมือที่3ทำให้นิกกี้ก้อยเลิกกันโดยการเปิดใจครั้งนี้เธอได้พูดผ่านรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8โดยมีแพรรี่ไพวันรับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งเธอก็ได้เล่าไล่เรียงมาตั้งแต่เริ่มมีกระแสมีทัวร์ไปลงจากคลิปในรายการของช่องนิกกี้ที่มีการเล่นถึงเนื้อถึงตัวซึ่งจริงๆตอนแรกเธอไม่รู้เรื่องทัวร์หรือกระแสอะไรเลยแต่จู่ๆนิกกี้โทรมาบอกว่ามีคนปั่นเราอยู่นะอย่าตกใจนะก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคนก็คงอินดูแล้วอินแต่ก็แอบคิดนะเราจะเสียใจที่คนด่าหรือว่าดีใจที่แสดงสมบทบาทดีก็คิดว่าคงจะเป็นวัฏจักรของวงการบันเทิงเป็นเรื่องปกติสำหรับประเด็นที่ทำให้กระแสยิ่งถาโถมหลังเธอโพสต์ชี้แจงว่าเธอกับนิกกี้เป็นพี่น้องกันและเผลอไปพูดถึงสาเหตุที่นิกกี้ก้อยทะเลาะกันว่าเป็นเพราะเรื่องการกลับบ้านไม่ตรงเวลาซึ่งทำให้คนยิ่งด่าเนื่องจากมองว่ามันเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ควรเอาปัญหาของเขามาพูดซึ่งนุ่นก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดการที่ใครมีปัญหาอะไรกันที่เป็นข่าวเราไม่ได้เกี่ยวด้วยแล้วก็ไม่อยากจะพูดอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ที่เริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ปกติเป็นตอนที่อาม่าและคนที่บ้านเริ่มโทรมาถามถึงข่าวพอเป็นคนที่เราแคร์ถามเราเลยรู้สึกว่างั้นขอแจ้งหน่อยแล้วกันว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่ด้วยความที่มีเวลาคิดน้อยเราก็ไม่ค่อยได้นอนและถูกคนกรอกหูก็เลยโพสต์ไปแบบนั้นแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่โทษคนอื่นเพราะเป็นที่ตัวเราเองเพราะเราเป็นคนลงเองเป็นคนชี้แจงเองแพรรี่ถามนุ่นต่อว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์กับนิกกี้ก่อนที่จะเอาไปลงช่องเคยมีเอะใจไหมว่าสักวันมันต้องมีดราม่าโดยเธอบอกว่าคอนเทนต์แต่ละอันที่มันออกไปมันก็เป็นของช่องนิกกี้ทั้งหมดส่วนของเธอมันเป็นคนละแนวกันเธอให้เกียรตินิกกี้เพราะว่านิกกี้เป็นคนที่ให้โอกาสเธอหมดทุกอย่างเปรียบเป็นดั่งลูกพี่และตัวเธอก็รู้อยู่แล้วว่าช่องของนิกกี้คอนเทนต์จะประมาณไหนก็อารมณ์ประมาณว่ามึงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคกูเล่นให้ได้ซึ่งการเล่นถึงเนื้อถึงตัวที่ผ่านมาไม่เคยมีดราม่าเลยเพราะว่าคนดูจะเป็น FC ที่ดูช่องมาตั้งแต่เริ่มเขาก็เลยจะรู้ว่าที่มาที่ไปอะไรคืออะไรเรารู้จักกันมากว่า5ปีอยู่ค่ายเดียวกันผู้จัดการเดียวกันส่วนหลังๆที่มีคนมาคอมเมนต์เตือนว่านิกกี้เขามีแฟนอยู่นะไม่กลัวแฟนเขาหึงหรอเรื่องนี้นุ่นบอกว่าก็เคยคุยกับนิกกี้ว่ามึงเคลียร์หรือยังมึงเอาดีๆนะกูขี้เกียจไปมีปัญหานะเว้ยเขาก็บอกว่าเคลียร์แล้วไม่มีอะไรสำหรับวิธีการรับมือดราม่านุ่นบอกว่าถ้าบอกว่าไม่รู้สึกเลยมันก็โกหกด้วยความที่ตัวเองไม่เคยมีดราม่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เหวอช็อกมึนๆงงๆมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทำไมต้องด่าและรุนแรงกันขนาดนี้เลยหรอฟีลเหมือนโดนรุมเราก็ผู้หญิงเนอะต่อให้ใครจะว่าเรายังไงพื้นฐานเราก็เป็นชนีคนหนึ่งที่มีความรู้สึกร้องไห้เป็นเครียดจนต้องกินยาคลายเครียดนอกจากนี้นุ่นยังได้พูดถึงเพื่อนๆของฝั่งก้อยอรัชพรที่รวมใจกันออกมาแขวะเธอว่าเธอรู้สึกผิดหวังและจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาเขามีสิทธิแสดงความคิดเห็นเขาจะมีทัศนคติอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเธอและประเด็นล่าสุดที่ก้อยอรัชพรช่วยนิกกี้โปรโมทเพลงแล้วแท็กนางเอก MV ทุกคนยกเว้นนุ่นแพรรี่ก็ได้ถามว่าเธอรู้สึกอะไรไหมนุ่นบอกว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วแท็กไม่แท็กก็ไม่ได้เงินนะแม่ส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะตั้งแง่กับเราไหมมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสำหรับนุ่นเธอบอกว่าเธอมูฟออนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อสุดท้ายนุ่นขอยืนยันในมุมของเธอว่าเธอไม่ได้แย่งผัวใครไม่ได้เป็นมือที่3ใครไม่ใช่คนตอแหลส่วนความสัมพันธ์กับนิกกี้ก็ยังยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอภัยแหวกเข้าไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้นิกกี้จะโสดแล้วคนก็เชียร์ไม่ขึ้นเพราะว่าเธอมีคนคุยอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่เปิดตัวจังหวะนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าร้อนตัวและฝ่ายชายเองก็ไม่อยากเป็นจุดอ่อนให้เธอคบกันแบบนี้มันก็มีความสุขไม่อยากให้คนจับจ้องเดี๋ยวอยากจะเปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยเปิดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ